ที่ภูเก็ตก็หนักเหมือนกันอันนี้หนักถึงขั้นว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10คนนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการออกมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเหตุของดินสไลด์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีการไปก่อสร้างพระใหญ่ด้านบนหรือเปล่าอ๋อของตัววัดนี้เหรอถูกต้องแล้วมันก็เลยทำให้เนี่ยดินมันสไลด์ลงมาไหมปรากฏว่าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเราได้รับการชี้แจงนะคะจากมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีนะคะบอกว่าการก่อสร้างเนี่ยขออนุญาตถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการที่เกิดเหตุดินสไลด์ในครั้งนี้นะคะจุดที่ทีมข่าวขึ้นไปสำรวจนะคะก็คือวัดพระใหญ่นะคะบนเขาหน้าเกิดนะคะที่มีการสร้างพระพุทธรูปสีขาวนะคะความสูง45เมตรนะคะแล้วก็ยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ใต้ฐานพระใหญ่นะคะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจุดคือจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะมีทั้งคนไทยต่างชาติเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมตลอดเลยนะคะวันนี้ปรากฏว่าคนงานก็ยังคงทำงานตามปกตินะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะสาเหตุที่ทำให้ดินสไลด์ลงมาทับบ้านแล้วก็คนเสียชีวิตไปถึง13คนเนี่ยมันมาจากการก่อสร้างภายในวัดหรือเปล่านอกจากใต้ฐานพระใหญ่นะคะอีกจุดนึงที่อยู่ด้านขวาของทางพระพุทธรูปนะคะก็มีการขึ้นโครงเหล็กเอาไว้ลักษณะเป็นโถงเปิดโล่งชั้นเดียวถัดไปด้านข้างนะคะก็มีพระพุทธรูปถูกจัดให้นอนไว้โดยใช้แสลนสีเขียวคลุมไว้คาดว่าจะอยู่ระหว่างการบูรณะค่ะล่าสุดนายสุพรมณิชกุลนะคะประธานมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคิรีนะคะมีการชี้แจงกับผู้สื่อข่าว PPTV นะคะผ่านทางโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้บันทึกเสียงนะคะแล้วก็ให้เป็นข้อมูลเฉยๆก็ยอมรับบอกว่าคือที่ใต้ฐานพระใหญ่เนี่ยมีการก่อสร้างจริงๆก่อนหน้านี้ใช้เป็นพื้นที่ให้พระสงฆ์ในวัดเนี่ยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงเพื่อที่จะนำหินอ่อนเนี่ยมาประดับให้ดูดีขึ้นนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดที่เป็นโครงเหล็กเดิมทีเนี่ยเป็นอาคารให้พระสงฆ์สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังรื้อออกส่วนพระพุทธรูปขนาดกลางที่อยู่ด้านข้างกำลังย้ายไปประดิษฐานอีกที่นึงการก่อสร้างที่ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงปรากฏว่าคุณสุพรนี่นะคะเขาก็ยืนยันบอกว่าการขออนุญาตถูกต้องก่อนหน้านี้ใบอนุญาตมีอายุ5ปีค่ะแต่ว่ามีการต่ออายุไปทั้งหมด4ครั้งรวม20ปีและตอนนี้เปลี่ยนมาขอใบอนุญาตระยะยาว30ปีหน่วยงานหลักในการดำเนินการก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ค่ะส่วนข้อกังวลของชาวบ้านนะคะก็ยอมรับว่าวิศวกรก็เป็นห่วงแต่ตัวเองคิดว่าสาเหตุของการเกิดดินสไลด์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างภายในวัดเพราะว่าโดยโครงสร้างขององค์พระเนี่ยสามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ถึง10ริกเตอร์ด้วยซ้ำนี่ขนาด10เนี่ยรับได้นะคะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียดค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตอนแรกจะปิดปฏิบัติการไปแล้วนะคะเพราะว่าค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยครบแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในพื้นที่ค่ะซึ่งก็ได้มีการเข้าเคลียร์พื้นที่นะคะนำรถบรรทุกมาขนย้ายซากปรักหักพังก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยออกจากพื้นที่เพื่อทำความสะอาดนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าที่หักโค่นใหม่นะคะเพื่อให้ชาวบ้านในละแวกนั้นใช้ไฟฟ้าได้ส่วนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มลงพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจความเสียหายตามจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาค่าเสียหายให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบนะคะตามระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนี่อันนี้ดิฉันโทรศัพท์ไปหาทางกำนันที่กรณ์เหมือนกันเป็นอยู่ในพื้นที่มานานกำนันบอกว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือฝนเนี่ยก่อนที่มันจะสไลด์มาเนี่ยนะ5วัน5ชั่วโมง5ชั่วโมงฝนตกหนักต่อเนื่องคืออันนี้ว่าหนักแล้วนะแต่กำนันบอกว่าประมาณสัก2สัปดาห์ดินมันอิ่มน้ำมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดดินสไลด์นี่แหละค่ะฝนก็ตกหนักจริงๆนี่นะครับ